ครับสวัสดีนะครับผมก็กลับมาพบกับสอนใช้คอมพิวเตอร์ Channel นะครับแหล่งรวมความรู้ด้านไอทีแล้วก็เทคนิคการใช้งานนะครับผมครับผมในวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการใช้งาน Excel นะครับโดยที่การใช้ Excel ครับเป็นตอนที่เราต้องใช้การสร้างตารางนะครับแล้วก็วิธีการใส่ข้อมูลลงไปนะครับผมก็อันนี้เป็นการสอนแบบเบสิกนะครับแบบเบื้องต้นนะครับในการใช้งานExcel แล้วครับอันนี้จะสอนไปจนถึงแบบใช้งานได้จริงเลยครับแล้วระดับแอดวานซ์เลยนะครับผมอันนี้เป็น EP แรกนะครับที่จะทำมาโอเคขั้นแรกนะครับตอนที่เราจะใช้งาน Excel เราต้องสร้างตารางออกมาก่อนที่เราจะสร้างตารางเราต้องมีข้อมูลในการที่เราต้องทำถูกไหมครับในที่นี้ผมมีตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมกรอกไว้นะครับอันนี้จะทำเป็นตารางนะครับรายการรายได้ในการซื้อขายอุปกรณ์นะครับในนี้เป็นการขายนะครับเป็นรายได้โอเคผมคีย์ข้อมูลมาแบบนี้แล้วนะครับผมจะลองสร้างตารางดูนะครับการสร้างตารางใน Excel นะครับก็ไม่ยากนะครับให้เราเอาเคอร์เซอร์เมาส์เนี่ยครับมาคุมรอบๆข้อมูลของเราที่เราคีย์เอาไว้นะครับพอเราคุมเสร็จแล้วนะครับให้เราสังเกตตรงนี้นะครับนี่นะครับ no border นะครับแล้วก็เอาเคอร์เซอร์เมาส์ลงมาตรงนี้ครับที่มันเขียนว่า all border ตรงนี้นะครับคลิกได้เลยเห็นปะครับพอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับจะมีตารางสร้างให้เราเลยนะครับตรงนี้แล้วเราลองสังเกตว่าต้นหัวมุมตรงนี้นะของเราอะต้องปรับให้เป็นตรงกลางนะครับนะครับโอเคนะครับตามนี้พอปรับข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นการสร้างตารางแบบง่ายๆนะครับอันนี้ผมต้องมีการรวมถูกไหมครับต้องมีการรวมรายได้ผมต้องมีตารางเสริมตรงนี้ด้วยนะครับเข้ามานี่เลยก็คีย์ข้อมูลเข้าไปครับนี่ครับผมแบบง่ายๆเลยนะครับการสร้างตารางใน Excel นะครับไม่ยากเลยนี่เดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับเดี๋ยวจะบอกว่า border ตรงนี้คืออะไรนะครับ bottom border ตรงนี้ก็คือขีดด้านล่างนี่เองนะครับเดี๋ยวผมจะไว้ดูนี่เห็นป่ะครับส่วนตรงอันนี้เป็น top border ก็เป็นขีดด้านบนนะครับ left border ด้านซ้ายนะครับแล้วก็อันนี้ไลน์บอร์เดอร์นะครับด้านขวานะครับก็ทำไม Excel ต้องมีแบบซ้ายขวาแบบนี้ด้วยเพราะว่าบางทีนะครับเราประสานเซลล์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะเนี่ยเดี๋ยวผมประสานเซลล์นะครับเนี่ยครับประสานเซลล์แล้วมันแล้วตอนประสานผมประสานไปข้างบนเนี่ยมันไม่มีขีดใช่ไหมเราก็ต้องเอาตรงนี้มาใช้งานเนี่ยครับเห็นปะนะครับบางส่วนนะที่เราต้องมาใช้นะครับอันนี้บอกวิธีการทำแบบเบื้องต้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาเป็นเหมือนเดิมก่อนนะเอาแบบพอเราไม่ต้องการเอาตารางนะครับเอาตารางออกเราก็ no border ได้นะครับแล้วก็เอาตรงขีดตรงนี้มาใส่แทนนะครับผมนี่ก็เรียบร้อยละนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะสร้างตรงนี้อีกรอบนะครับผมจะประสานเซลล์ก่อนแล้วผมจะพิมพ์ว่าตารางรายได้นะครับผมเรียบร้อยครับแล้วก็สร้างตารางตรงนี้เลยครับโอเคผมต้องตามนี้เลยครับผมง่ายๆโอเคนะครับผมอันนี้เป็นการสร้างตารางแบบง่ายๆนะครับใน Excel แบบเบื้องต้นนะครับผมโอเคครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับคงเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับถ้าชอบไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือ Subscribe Channel ผมด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับผม